แสงก่อนนี่แอปเปิ้ลกับทุ่งข้าวสาลียอมรับว่าตั้งใจมาเก็บสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีนิงอินเยอรมนีนะคะทุกคนจะไปเที่ยวไหนคะไม่ค่ะจะพาทุกคนปั่นจักรยานไปในรอบเมืองของนิงนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บแอปเปิ้ลค่ะทุกคนก่อนนั่งก่อนแบตหมดค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนนะเดี๋ยวจะพาทุกคนปั่นจักรยานไปนะแล้วก็ไปเก็บแอปเปิ้ลนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลชนิดพันหนึ่งที่สุกก่อนใครเพื่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอปเปิ้ลยังไม่สุกนะคะกำลังเขียวๆอยู่นะคะแล้วก็ผลก็เริ่มโตแต่ว่าอย่างเงี้ยเดินออกกำลังกายแล้วหนิไปเจอหลายต้นมาก 4-5 ต้นนี่แหละเป็นพันนี้นะปู่ชอบพาเรียกว่าออกุสแอปเปิลนะคะทุกคนก็คือแอปเปิลเดือนสิงหาคมนะคะเป็นแอปเปิลที่สุกก่อนใครเพื่อนแล้วก็เอามาทำขนมเค้กอร่อยมากแอปเปิลพันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวนิกจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างทางสวยๆแล้วก็ไปเก็บแอปเปิลของฟรีที่มีอยู่ข้างทางกันค่ะทุกคนไปกับเดี๋ยวนิกจะขับรถนะคะขับรถ BM ของนิกไปค่ะไปดูรถ BM ของที่นิกกันค่ะทุกคนท่านนี่ก็คือรถ BMX ของที่นิกนะคะคือจะพร้อมมากเลยค่ะเอาตะกร้าไปใส่แอปเปิ้ลกันทุกคนปะเราไปกันเถอะพร้อมซิ่งแล้วค่ะไปกันเถอะแล้วจะจุ่มทำไมเนี่ยขับตรงไปนี่ค่ะทุกคนอันนี้เพิ่งออกจากซอยหน้าบ้านนะก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์กนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะไปตรงนี้ทุกคนดูทุ่งข้าวสาลีสวยไหมคะเนี่ยน่ะเอ้ยแซ่ชื่นสดชื่นดูค่ะสดชื่นมากเลยสดชื่นเนาะสวยเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะเชอรี่ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนู่นมีม้าด้วยเขามีเดินจูงหมามาหนิงกลัวหมาชอบอ่ะทุกคนหนิงมาเดินออกกำลังกายตรงนี้แหละแล้วก็จะมีคนนี่ก็ยังมีคนนะเพราะคงเกษียณแล้วเขามาเดินกับหมาหนิงก็มากับตะกร้าหมานู่นนี่ต้นลูกแพรค่ะทุกคนลูกแพรแล้วก็เป็นเชอรี่นะคะไปตรงนี้แดง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 ไม่ซิ่งนะคะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันใช่เหรอทุกคนดูน่าอยู่มากหนิงชอบเมืองหนิงมากชอบมากเป็นธรรมชาติสดชื่นนะคะมันก็จะอยู่นอกเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่ก็จะไม่มีอย่างนี้นะคะต้องออกมารอบนอกนะถึงจะเห็นเราค่อยมาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะทุกคนดงอุ้ยเนี่ยเดินดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็แอปเปิ้ลทุกคนดูปั่นขึ้นเนินไม่ไหวเข็นเอาทุกคนสวยมากวิวสวยสวยเดี๋ยวจะหันไปให้ดูและนี่ก็จะเป็นแถบแอปเปิลตลอดทางเลยค่ะนี่ทั้งนั้นเลยเดินดีกว่าไหมเนาะเดี๋ยวเพิ่งมานะคนนะนี่ก็ทุ่งข้าวสาลีตอนนี้จะเป็นต้นที่เขาไปผลิตน้ำตาลนะคะชื่อชูกาหัวมันจะเป็นหัวนะนี่อันนี้พันลูกแดงๆค่ะทุกคนแอปเปิ้ลที่เยอรมันเนี่ยมีหลากหลาย700สายพันธุ์นู่นทุกคนเอ้ยเอิ่งเอ้ยดูแดงเนาะไปกันเถอะนี่ก็ใช่นู่นก็แอปเปิ้ลโอ้โหเต็มออกกำลังกายมาพักเหนื่อยก็เนี่ยแหละแอปเปิ้ลกินแทนข้าวไปเลยทุกคนโอ้ยต้นนี้สมดกแท้สอนมาแค่นี้ก็สวยสดชื่นแล้วเนาะไม่มีคนเลยเขาจะมาออกกำลังกายกันเย็นๆเนาะเขาเลิกงานดูเถอะทุกคนเนี่ยต้นชูกาหัวเนี่ยค่ะหัวจะอยู่ด้านล่างเนาะนี่มีโผล่มาขึ้นมาด้วยนะนี่เห็นไหมเอ่ยเขียวสดชื่นนนแถวบ้านเองก็จะเป็นฟาร์มผักฟาร์มอันนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยทุ่งข้าวสาลีนู่นก็จะเป็นข้าวโพดเฮ้ยเราจะไปเก็บแอปเปิ้ลกันไปเถอะนี่ก็แอปเปิ้ลทั้งนั้นแต่หนิงไม่ได้มาเอาพันนี้นะโอ้ยดอกเต็มต้นเดี๋ยวเรามาเก็บต้นเนี้ยไปดองชิมก่อนได้ไหมเติมพลังขอชิมก่อนนี่
โอ้ยดกจังเลยไม่เปรี้ยวมากแต่ก็เปรี้ยวอยู่เรื่องมาน้ำพริกมานี่ก็อะไรต้นไม้เหี่ยวนี่ก็วิววิวอันสวยงามนู้นตรงนู้นที่หนึ่งไปเดินเล่นปงบนภูเขานั่นค่ะจะเป็นโบสถ์นะนี่ก็ต้นแอปเปิลนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้มาเอาพันธุ์นี้เราจะไปเอาพันธุ์ที่อร่อยตอนนี้สุกแล้วอยู่ไหนล่ะเฮ้ยไม่ต้องสอยค่ะสอยสอยซิมก่อนแน่ซิมจากห้วยแน่อร่อยวิดุกย้อยเลยอ่ะเจอแล้วค่ะหาตั้งนานนึกว่าหนูอยู่ไหนอยู่นี่เองอู้ยังเหลืออยู่สุกก็จะร่วงเก็บกันเถอะเก็บกันเนี่ยจะเป็นผลแบบนี้นะคะนี่นี่แอปเปิลเดือนสิงหาเขาจะสุกก่อนใครเพื่อนเขาจะไม่แดงนะคะจะเป็นสีนี้แหละสุกก็จะเป็นสีเหลืองๆอุ้ยข้างบนลูกใหญ่เลยจะปีนไหมชวนนายช่างมาดีกว่านี่อันไหนลูกสุกๆโอ้ยเดี๋ยวลื่นตกคลองน้ำเนี่ยโอ้โหหมดสภาพเลยนะนี่ดูค่ะลูกจะเป็นแบบขาวๆใสๆนู่นน่ะเต็มเลยนี่ไม่มีคนดูค่ะนี่เดี๋ยวนึงจะเอาไปชิมให้ดูนะเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนระวังคลองน้ำตกลงคลองน้ำนี่โอ้เดี๋ยวนึงจะเอาลูกสุกๆให้ดูอุ้ยดูค่ะลูกสุกๆไหมจ๊ะอยากจะชิมให้ดูโอ้ยเตี้ยชิมก่อนปรุงนี่จะเป็นแบบเหลืองๆนวลๆค่ะหวานอร่อยมันจะเป็นไม่หวานมากนะจะเป็นแบบเนื้อทรายๆนี่ก็ตึกอร่อยพันเนี้ยอร่อยอ่ะไม่มีแม่จอยอร่อยมากเอาไหมคะเอาไปเลยเอาไม่ใช่เอานี้เอาอันใหม่อันนี้กัดแล้วเก็บต่อเนี่ยลูกสีแบบเนี้ยจะสุกแล้วนะคะนี่สีแบบนี้เดี๋ยวอุ้ยตรงนู้นนะลูกสวยเลยสุกแล้วโอ้หมดตายไม่ใช่เปล่าเกือบตกคลองโอ้ยตกไม่ได้นะลูกเดี๋ยวนะเราอยู่ใต้ต้นโอ้ยไปทั้งไหนแล้ววะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เป็นคลองนะคะตกลงไปนี่อย่าขำนั่งเก็บได้เลยค่ะคือแบบนั่งเก็บนั่งกินเลยของฟรีมีอยู่ข้างทางโอ้ไม่มีอะไรกินก็มากินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลข้างทางเนี่ยโอ้ยตรงนู้นอยากจะสอยบนลูกใหญ่มากมันสูงตรงไหนเอาได้ไปตรงนี้หวายเดี๋ยวจะตกคลองเลยตรงเนี้ยชึบมาตรงนี้แล้วกันชึบมาตรงนี้แล้วกันบนลูกใหญ่มากทุกคนเอาไม่ได้มันสูงต้องแบบเอาตะกร้อมาสอยซะละงานนี้งานนี้คือแบบตั้งใจแบบมากทุ่มทุนเอาข้างล่างก่อนตอนนี้เอาลูกสุกๆนี่ๆลูกนี่นี่ๆๆอึ๊บนี่แค่นี้ละค่ะเอาไปทำขนมเนาะโอ้น่ากินไหม
อ่ะไปต้นอื่นต่อนี่ก็ใช่นะคะสังเกตลูกเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะสักหน่อยนึงเขาจะสุกเขาก็จะแบบเหลืองเหลืองนวลนวลอย่าหล่นนะลูกมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอย่าหล่นนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะโอ้ยนั่นหล่นแสงก่อนนี่แอปเปิ้ลกับทุ่งข้าวสาลีนี่ก็ใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าทำไมไปดกย้อยตรงคลองเลยจะเก็บยังไงต้นเล็กเท่านี้เองค่ะนี่เก็บง่ายถ้าคนมาเก็บแล้วมั้งเนี่ยต้นที่สี่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนั้นไม่ใช่นี่ต้นนี้จะสูงหน่อยโอ้ยข้างล่างมีไหมย้อย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 มีไหมจ๊ะร่วงเต็มพื้นเลยทุกคนไม่มากินมาเก็บก็ร่วงแล้วนะโอ้ยอยู่ตรงคลองน้ำน่ะนู่นนู่นเยอะเลยเดี๋ยวนี่นี่อะไรคล่องหัวพอแล้วเนาะปั่นจักรยานไปกันยอมรับว่าตั้งใจมาเก็บดูว่าฝันจักรยานด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักมาแล้วอากาศก็ดีดีปลอดภัยไร้โรคโควิดค่ะทุกคนนี่สดชื่นด้วยสดชื่นมากสดชื่นหลายมากหลายเดชอบธรรมชาติทุ่งกว้างปั่นไปตาก็มองแอปเปิ้ลต่ำต้นแอปเปิ้ลนะเนาะอุ้ยต้นแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเอาเบรกยังไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาเท้าเบรกเคยไหมตอนเด็กๆเอาเท้าเบรกอะทุกคนอ้าลงลงแบบไหลลงลงเนินอะอ้าระบึ้มนะนู่นแล้วก็เราสามารถปั่นได้รอบเลยนะรอบๆแถวเนี้ยเดินก็ได้นะคะวันนั้นแอนยังเดินนะประมาณ5กิโล5กิโลเมตรนะคะปั่นไปทางนี้ก็ได้นะคะไปทางนี้เราก็จะไปเจออีกเมืองนึงเนาะทะลุนี่เป็นเนินเขาหาเห็ดสวยเนาะแต่ไหนจะไปปั่นไปทางนี้กลับบ้านหิวแล้วค่ะหอแพ็คๆถึงบ้านแล้วค่ะลินลี่อยู่ไหนลินลี่อยู่ไหนลินลี่อ๋อด้ามาแล้วคอมเอสเซนแล้วมาแล้วบุกคุ้มจู่แห่กันสินทากฮะไปไหนมาทั้งวันเลยฮะนอนมาคอมเอสเซนจีลูกหิวแล้วค่ะทุกคนเอาข้าวให้ลินลี่มาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าชอบก็กดไลค์ไล่ล้วนๆนะคะเดี๋ยวทีหนึ่งจะพาไปอีกนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายหิวแล้วไปเก็บผักในสวนไปทำกับข้าวอยากกินผัดกะเพราทุกคนไปแล้วค่ะ